ดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการปรมัยเมศวรนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมเกริ่นเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องการไหว้เจ้าที่ซึ่งมีคำถามเข้ามาเยอะมากๆแต่ว่ายังอาจารย์นอบอกว่ายังมีเรื่องของการทำทานค้างอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราให้อาจารย์พูดต่อดีกว่าคือการที่แล้วถามมาว่าทำทานยังไงให้ได้ผลครับเอาสั้นๆยังไงเดี๋ยวเราจะได้พูดเรื่องเจ้าที่ทานในกลุ่มปรมัยเมศวรเราเน้นปลาปล่อยยังไงให้ได้ผลนั้นให้ไปดูตอนแรกก่อนปีใหม่แล้วเราพูดออกไปแล้วให้ทำตามนั้นให้สม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งครับบางคนกูบอกว่าอย่างน้อยเดือนละครั้งแม่งเดือนหนเดียแล้วมันก็ชอบกูจะเจอคำถามเงี้ยอ๋ออาจารย์ทำตามอาจารย์แล้วไม่เห็นดีเลยกูก็เลยถามเฮ้ยอายุเท่าไหร่52เออแล้วมึงจำความได้ตอนไหนก็ประมาณป.5ป.6น่ะตั้งแต่นั้นถึง52มึงทำเหี้ยมาเท่าไหร่แล้วมึงจะปล่อยปลาบางคนเปิดวันอาทิตย์ปล่อยแม่งเดือนละ6ตัวแม่งจะเอาดีพิเศษวิโสมันอย่างงั้นมันต้องปล่อยไอ้เหี้ยปลาวาฬปล่อยปลาวาฬแม่ง6ตัวมึงดีแน่ทำใหญ่ไงใช่มั้ยตอนนี้เราเน้นปล่อยปลาอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บคำอธิษฐานให้ไปดูไปดูในตอนต้นๆมีไว้หมดแล้วให้ไปทำตามนั้นระยะนึงแล้วก็สวดมนต์บ้างไม่ได้เช้าก็เอาบ่ายไม่ได้บ่ายก็เอาเย็นสวดมนต์เวลาไหนก็ได้แล้วก็หลับหูหลับตาภาวนาหน่อยรวมจิตสักนึงให้วันให้จิตมันนิ่งพุทโธพุทโธก็ได้ติอาวะอุก็ได้สัมมาอรหังก็ได้หรือติในกลุ่มเราใช้ติอาวะอุตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านเคยตัดไว้โอการรวมจิตการนั่งสมาธิเนี่ยถ้าจิตนิ่งชั่วช้างก็ดีหูงูแลบลิ้นเพียงแป๊บเดียวเนี่ยมันได้กุศลมาสร้างโบสถ์อีกมึงก็แผ่เมตตาไปครับก็จบอันนี้คือการทำทานครับครับตอนนี้เห็นมุ่งหวังว่ามีใครเขาถามเรื่องใช่ครับมีถามเข้ามาทุกวันเลยตั้งแต่ตอนทำรายการเก่าแล้วใช่ครับตั้งแต่รายการเก่าบอกว่าการไหว้เจ้าที่เนี่ยที่บ้านต้องทำศาลพระภูมิไหมแล้วต้องไหว้ยังไงนะฮะถึงจะถูกต้องใช่ครับกูบอกให้มึงศาสนาอะไรศาสนาพุทธครับกูก็ศาสนาพุทธครับในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้ามาระบุไว้ว่าทำบ้านเสร็จต้องตั้งศาลไอ้ทำบ้านเสร็จแล้วต้องตั้งศาลนะเว้ยศาลมันเป็นพราหมณ์กูถามคำหนึ่งตั้งได้ไหมได้มันเป็นของสิริมงคลเป็นของดีทำไมตั้งไม่ได้ครับตั้งมาแล้วถามว่ามึงไหว้ไหมอ่ะบางคนเอาไหว้ครั้งแรกๆเออครับพอขอแล้วไม่ค่อยได้ไม่ได้แดกแล้วต่อไปนี้มึงไหว้ครับเดินเข้าบ้านโอ้โหนกเดินออกบ้านนกพิราบเข้าไปองลงเลยมึงไอ้ในช่องในช่องปู่ชัยมงคลนะเผลอเวลาจะไปไล่แมงออกมาน้องกูบันไดเหี้ยมึงมายุ่งกูทำไมมันเป็นที่บ้านกูท่านั้นแล้วเมื่อตั้งแล้วไม่มีเวลาไหว้อย่าเสลอไม่ต้องตั้งมึงไหว้เจ้าที่เอาเดี๋ยวกูอธิบายให้ไหว้ยังไงการตั้งศาลนั้นถ้าไปเจอคนตั้งเป็นนั่นคือการเปิดคือการเชิญครับถ้าคนตั้งคนเปิดจิตไม่ได้ทำไม่ได้มันเป็นการเปิดให้สัมภเวสีและตายโหงตายหามันเข้ามาสิงสถิตครับเคยเห็นไหมตั้งศาลแล้วแม่มีแต่เรื่องคนนั้นตายคนนี้ป่วยการเงินไม่ดีเนี่ยคือสาเหตุเนี้ยครับแต่ถ้าตั้งแล้วดีตำแหน่งถูกเราไหว้ปฏิบัติตลอดสม่ำเสมอครับไม่มีเทพองค์ใดหรอกเว้ยให้โทษก็เหมือนมึงมาหากูเนี่ยมึงมาให้กูช่วยเนี่ยมึงไปเงี้ยจ้าช่วยหน่อยเนี่ยแม่งงานแม่งแย่เลยการเพื่อไปคุยกับผู้ใหญ่ให้ผมหน่อยดิมึงมาเปล่าๆนะกูคุยมึงไม่ได้หรอกเพราะผู้ใหญ่เขากินข้าวเขาไม่ได้กินหญ้าโอ้ใช่ป่ะเออถ้าผู้ใหญ่ในวงงานเขากินหญ้าเขาไม่เป็นไรก็เอาหญ้าไปเขาสองมัดแล้วก็บอกช่วยผมหน่อยแล้วกันเขาไม่ใช่ควายอ่ะมึงยังกินข้าวเขาก็กินข้าวการว่าเจ้าที่ก้าวอะไรก็ตามขอแล้วไม่ได้อะไรไม่ได้ปุ๊บมันต้องพิจารณาตัวมึงว่ามึงมันสมควรไหมที่มึงจะขอการจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้หามึงต้องดิ้นรนก่อนดิ้นรนจนเฮือกสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วน่ะมึงขอเพราะเธอจิตมึงจะมุ่งเจ้าที่ถามว่ายังไงให้ถูกต้องซึ่งรายการเก่าๆกูก็พูดมาเยอะนะครับใช่กูก็ไม่เข้าใจว่ามันได้ดูกูมั่งหรือเปล่ามันก็บอกว่าดูแล้วทำไมมันไม่ได้ยินกูพูดก็ยังมีถามมาเรื่อยๆผมก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่ไม่ใช่ใหม่หรอกเข้ามาดูกูในรายการเขาพูดชัดเจนแล้วกูว่านะประมาณนี้อ้าวที่เราเริ่มฟังครับเขตบ้านครับเราไปซื้อที่ล็อกนึงแล้วปลูกบ้านครับในแต่ละล็อกจะมีโฉนดครับโฉนดจะปั๊มตาคุดครับแล้วมีหมายเลขโฉนดครับนั่นคือการปั๊มตาแบบนี้แล้วแต่งตั้งว่ามึงต้องมาดูแลที่นี้คือเจ้าผีดังเดิมเจ้าที่ดังเดิมเขาต้องดูแลที่ผืนนี้มึงดูเลิกปลูกบ้านครับขึ้นเสาเอปูเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บดีไหมดีแต่มันดีครึ่งนึงแต่ในกรณีถ้ามึงอยากจะให้ดีเต็มร้อยมึงต้องไหว้เจ้าที่ไหว้ยังไงไม่ยากครับบ้านมึงทำแกงอะไรก็ได้หม้อนึงอ่ะมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับก็ตักใส่ถ้วยไอ้ข้าบางคนให้กินแค่นี้
ไหว้เจ้าที่นะมึงเคยเห็นป่ะไหว้ศาลไอ้ถ้วยแค่นี้ไอ้ถ้วยแดงๆที่แม่งเวลานั้นร้านแม่งสังฆทานมันขายอ่ะเออกูถามงานเวลามึงไปบ้านกูจัดให้มึงแดกสำรับแค่นี้มึงแดกอิ่มไหมล่ะใช่ป่ะครับมึงจัดเหมือนมึงกินเลยเฮียมึงอย่าขี้เหนียวเอาถ้วยแกงอ่ะถ้วยแกงตามแบบมันตามวัดก็ได้แกงถ้วยข้าวถ้วยนึงน้ำแก้วนึงขนมนั่นหน่อยขนมไม่มีก็ผลไม้เอาตามมีตามเกิดไม่มีแม่งก็ข้าวเซเว่นขนมปังก็กินหนึ่งมุมวางให้วางอยู่ในเขตบ้านรั้วบ้านจะเป็นนอกชายคาหรือในบ้านได้ทั้งนั้นแล้วต้องหาโต๊ะตั้งอย่าวางกับพื้นถ้าวางกับพื้นมันเป็นสัมภเวสีแม่หาเจ้าที่เขามีขั้นไว้เขาอยู่ในขั้นลูกเทวดากึ่งผีหน่อยนะกึ่งเดียวก็ลูกเทวดาหน่อยมึงตั้งโต๊ะแบบเนี้ยมึงวางมึงจุดธูปพระดอกอ่ะว่าทั้งหมดสามจบครับแล้วบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นตัวแทนของบ้านหลังนี้เลขที่นี้นามอำเภอนี้ตำบลนี้อำเภอนี้รายละเอียดตาขอถวายสำรับอาหารคาวหวานแด่ปู่เจ้าที่ย่าเจ้าที่พร้อมบริวารขอให้มากินให้อิ่มหนำสำราญนะปู่นะย่านะแล้วเมื่อปู่กับย่าทานแล้วกินแล้วอิ่มแล้วมีความสุขแล้วก็ขอให้เรียกโชคเรียกลาภเรียกและนุ่นอะไรก็ได้ว่าให้บ้านเราในคนในบ้านมีความเป็นสุข อยู่ปองดองสามัคคีกลมเกลียวกันขอไปมึงปักไปเลย5ดอกสมควรที่มึงจะหากระถางทูบมาตั้งไอ้ต้นเตนไม่มีก็ขวด M100 บางคนแม่งปักไปในข้าวอ่ะกูถามคำหนึ่งอ่ะว่าเวลากูบุกไปบ้านกูทั้งกูชอบเลี้ยงข้าวใช่ป่ะครับกูตักข้าวมึงเสร็จก็กูตู่ต้องโอ้กินข้าวปักทูบประทีปจานข้าวมึง5ดอกแล้วขี้ทูบมันลงข้าวล่ะถามมึงแดกได้ไหมนะครับแล้วมึงเคยเจอไหมเวลาเขาไหว้กันมึงไปเจอผลไม้เขียวๆอ่ะนี่ผมก็จะถามกูถามคำหนึ่งกล้วยดิบเดี๋ยวโทษนะพูดหยาบๆภาษาไทยถ้าพระคำพูดไม่ขมามึงแดกกล้วยดิบเข้าไปเนี่ยโบราณเขาว่าแม่งขี้ผูกด้วยขี้เพราะออกเว้ยเพราะออกกระเทือเด้อเจ้าที่แดกได้ไหมมึงจะไหว้มึงก็เอาในสิ่งที่มันเป็นไปได้บางคนแม่งผลไม้เขียวอื้อเลยกูต้องไปหานี่แหละผมจะถามเรื่องกล้วยนะเพราะผมสงสัยมากเลยบางบ้านเอากล้วยหอมสวยอย่างสวยแล้วแต่เขียวเลยกินไม่ได้หรอกไหว้ก็ไหว้ในสิ่งที่มันเป็นไปได้กินได้ครับก็คือเหมือนที่เรากินเหมือนที่เราให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพกินอะไรอย่างเงี้ยเจ้าที่ก็คือญาติผู้ใหญ่นั่นแหละเนี่ยเขาเพียงแค่เป็นไม่ใช่เป็นญาติครับมึงเชื่อกูเถอะโอการมืออ่อนปากหวานการมีสัมมาคารวะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่มีชีวิตอยู่ก็ตามไม่มีผู้ใหญ่คนไหนวิญญาณคนไหนเขาให้โทษมึงหรอกครับไอ้ที่เขาให้โทษมึงนะเขาไม่ได้ให้โทษไอ้ที่เขาเตือนให้มึงรู้เฮ้ยกูหิวกูก็ยังเสพเพราะลูกเทวดาพวกนี้กึ่งผีเนี่ยเขายังเสพอยู่ใช่ไหมอ้าวนั่นเมื่อมึงไหว้เสร็จแล้วเนี่ยบางคนแม่งถามกูอีกครับระยะถี่ในการไหว้อาจารย์ให้ได้ผลมึงเชื่อกูเถอะมันต้องมีคนถามถามครับถามวันนึงมึงกินข้าวกี่มื้อสามมื้อบางคนนะเจ้าที่นะปลูกบ้านมาปีงแดกขนเดียวบางคนคนจีนก็ไหว้เป็นคนตุ๊จีนคนไทยก็ได้ไปกินตอนปีใหม่แต่พวกบึงแม่งออกไปบ้านก็สเต็กครับซูชิปลาดิบเจ้าที่มองน้ำลายยืดเลยเกี้ยมึงกินอิ่มทุกวันไ หว้เอาสะดวกครับเป็นไปได้วันพระละครั้งก็ได้หรือว่ามึงไม่ต้องกำหนดวันครับภายในเดือนมึงจะไหว้กี่ครั้งก็ได้มึงเอามึงสะดวกมึงหยุดงานมึงก็จัดมาหน่อยเฮียมันแค่เสียเวลาแค่5นาทีครับตอนนี้เวลาลาแล้วคุณลืมพูดเดี๋ยวมันต้องมีคนมาถามลาแล้วเอาของไปไหนครับถ้ามึงไหว้เยอะๆไหว้แบบคนกินเนี่ยมึงตักใส่ถุงลงไปให้ยามในหมู่บ้านหรือคนที่ได้โอกาสว่าให้เป็นทานไปมึงก็ได้2เด้งก็คือคนในบ้านมาห้ามกินเออไหว้เจ้าที่มึงถามมาดีแล้วครับไหว้เจ้าที่เนี่ยเป็นกึ่งปิงผีกึ่งลูกเทวดาครับคนในบ้านห้ามกินนะครับเข้าใจคำนี้ไหมให้ลาออกไปแล้วถ้าเราจัดไว้อย่างดีเลยเนี่ยให้เอาใส่ถุงไปแจกยามในหมู่บ้านหรือแจกคนไร้คนเฒ่าคนแก่คนไร้อะไรพวกขอทานอะไรต่างๆเนี่ยให้เขาไปเพื่อเป็นทานตอนนี้เราก็ย้อนกลับมาในกรณีความถี่ของการไหว้เนี่ยสมมติโอหยุดงานอาทิตย์ละวันมึงไหว้ไปเลยอาทิตย์ละวันที่มึงหยุดนั่นแหละมึงไม่ต้องมาคำนึงต้องวันพระวันเจ้าหรอกครับไหว้ไปเลยมึงยิ่งถี่มากเท่าไหร่บ้านกูเนี่ยนะทำกับข้าวทุกเย็นกูถวายกับทุกเย็นเลยครับแล้วจัดมึงก็เห็นนะโอ้ถ้วยขนาดนี้ใช่ใช่คือคนกินได้สี่ห้าคนน่ะใช่ครับกูถือว่าเขาอิ่มกูอิ่มแล้วโอ้เชื่อไหมมึงรู้จักอาจารย์มานานนะครับชีวิตกูไม่เคยเดือดร้อนใช่ครับแล้วรายการเราไม่เคยทั้งวัตถุมงคลขายกินนะเคยตั้งอยู่ครั้งเดียวคือเหรียญเกศมหาราชครับนั่นเกิดจากการเรียกร้องแล้วเหรียญละ300ครับตอนนี้ประสบการณ์ล้นเหลือครับและณปัจจุบันนี้7มหาราชแพงมากหาก็เยอะด้วยหายากด้วยหายากทุกวันนี้ยังมีถามมาทางผมตลอดเพราะว่าประสบการณ์เยอะครับเขาถามใครเสกนอเองนอเสกประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าทำไมอาจารย์ไม่ออกเหรียญลูกอาจารย์มีคนถามนะเว้ยกูพอดีเมียกูเนี่ยบรรดาลูกศิษย์เขาจะเรียกว่าธิดาเทพใช่ป่ะกูก็พูดกับคำถามว่าเฮ้ยมึงไปจ้างบล็อกแกะที่ว่าด้านหน้าเป็นกูด้านหลังเป็นเมียกูเว้ยใช่ไหมแล้วออกถามคำหนึ่งมึงเอาลูกกูไปแฝนมึงเอาลูกเมียกูไปแฝนกูใช่พ่อใช่แม่มึงเหรอมึงบอกมึงนับถือกูเนี่ย
ครับว่ามึงเอารูปพ่อรูปแม่มึงนะแฝนอ่ะมันจะเป็นสิริมงคลสูงกว่ากูเป็นอาจารย์มึงกูรักกูเมตตามึงก็จริงโอ๋แต่ยังไม่เท่าพ่อแม่มึงหรอกพ่อแม่มึงไม่มีอคติต่อมึงบางครั้งบางคราวกูยังมีโกรธมึงงอนมึงมั่งนะแต่พ่อแม่มึงไม่มีนะโอ๋นับถืออะไรนับถือได้อย่าใหญ่ไม่ให้แม่งงมงายอะไรให้มากนักกูไม่ใช่เทวดาเขี้ยกูก็ต้องกินต้องอยู่กูก็ต้องใช้กูก็ขี้เหมือนกันไม่ใช่กูไม่ขี้กูไม่ใช่กบสามขายสัตว์กินแล้วไม่ขี้ไม่ใช่ผีเสี้ยใช่ไหมเราพูดกันแบบตรงๆเราไม่มีการโกหกกันไปทำตามนี้มึงไม่เข้าใจอะไรมึงถามได้เลยนะการว่าเจ้าที่ครับอืมก็ถ้าอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ถามผมมาเนี่ยตรงวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วแหละอ๋อมันมีอีกข้อนึงอาจารย์ก็ถามว่าอย่างสมมติว่าพื้นที่อ่ะอย่างคอนโดอยู่คอนโดว่าอันนี้เยอะมากจุดทูบไม่ได้ใช่คอนโดจุดทูบไม่ได้หรือว่าอยู่ชั้นบนอย่างเงี้ยฟังครับการไหว้เจ้าที่ในคอนโดแต่ละคอนโดเขาจะมีศาลครับมึงไม่ต้องไปไหว้ที่ศาลหรอกมึงไหว้กลางห้องมึงแหละครับแต่หาโต๊ะนะกระถางจะต่ำได้แล้วงั้นมึงวางถ้ามึงมีโต๊ะหนังสือมึงวางบนโต๊ะหนังสือมึงอ่ะก็คือห้ามวางพื้นมึงไม่ต้องจุดทูบครับมึงใช้มือมึง10นิ้วหน้านโม3จบแล้วเชิญเลยอย่างที่กูสอนไปเมื่อกี้เนี้ยครับแล้วมึงก็อ่ะปล่อยสักครึ่งชั่วโมงนึงมึงค่อยลาออกก็เหมือนคิดซะว่าเหมือนเป็นทูบหมดก้านคนมันถามมาเหมือนกันอาจารย์ถ้าไม่จุดทูบมันจะถึงเหรอเขาจะรู้เหรอมันจะมีสื่อเรียกเหรอกูถามใครวะใครเป็นคนกำหนดว่าต้องจุดธูปตอนกูอ่านพระไตรปิฎกองค์พระเดชพระมาสามพุทธเจ้าท่านนั่งบำเพ็ญในป่ากูไม่เคยเห็นพระองค์จุดธูปสักดอกเว้ยพระองค์บอกใจอ่ะใจเรานี่แหละเฮ้ยสุดยอดที่สุดแล้วใจถึงก็ถึงแล้วธูปมันแค่อุปทานยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเมื่อกี้กูสั่งให้มึงต่อให้มึงไหว้พระจุลราชธูป16ดอกเนี่ยครับก็คือเป็นอุปทานว่าเนี่ยแกรับรู้แล้วนะจริงๆแค่อธิษฐานจิตท่านก็รับรู้แล้วใจเราเนี่ยแม่งไวกว่าแสงมันสว่างกว่าแสงไฟมันไวกว่าฟันคูบเยอะครับมึงวางในคอนโดเสร็จกดระยะหนึ่งแล้วมึงก็ลาออกแล้วบางคนถามว่าอะไรอ่ะต้องไปว่าจำเป็นต้องไปคารวะศาลพระภูมิท่านว่าพระภูมิเขาตั้งไหมไอ้เหี้ยมึงไปอยู่ในบ้านเขาก็ไหว้เขาซะหน่อยแต่มึงคงไม่ต้องเอาผลไม้ไปไหว้เขาหรอกมึงไหว้เจ้าที่อย่างที่กูบอกเนี่ยห้องมึงนี่แหละแล้วเวลามึงก็ไม่มาลาไหว้สวัสดีค่ะผมมาแล้วนะขจรนันพอไปศาลข้างล่างนะให้ทำแบบนี้แล้วประกอบไปกับการทำทานที่กูสอนเรื่องปล่อยปลาสวดบนบ้างนั่งสมาธิบ้างไม่เกิน3เดือนหรอกโอ้ดีทุกคนกูยืนยันไม่เกิน50ทุกคนเกิน 50% ทุกคนให้ทำตามนี้ครับผมแล้วเวลานั้นต่อไปปุ๊บเดี๋ยวต้องขึ้นเบอร์โอ้มั้งเบอร์ทีมงานไปใครสงสัยก็โทรมาถามโอ้ก็จดไว้แล้วเราจะตอบอ่ะมีอีกไม่ต้องถามว่าสำนักกูอยู่ไหนครับกูไม่ได้เปิดสำนักแต่บังเอิญเป็นคนชอบเรียนแล้วก็ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านครับคือป้าก็ช่วยเห็นก็ช่วยเป็นคนมีน้ำใจเสือกเรื่องชาวบ้านทุกวันนี้ก็คือพูดนะครับก็คืออยู่กับเมียเนี่ยบางทีนอนกับเมียกูนะกูก็คุยกันนะหนูแล้วว่ามึงกับกูนี่จะเสือกเรื่องชาวบ้านมากเกินไปหรือเปล่าวะและไอ้กลุ่มปรมัยเมศวนเวลามาดูแลลูกติดกูไม่ได้ดูแลแบบว่าช่วยแล้วทำดีแล้วไม่ใช่นะกูดูว่ามึงจะมีแดกก่อนลูกเป็นไงวะลูกมีเงินไปโรงเรียนไหมวะเราช่วยกันแบบครอบครัวคือกลุ่มปานาเมสวนน่ะมันจะดีป่ะกลุ่มแน่นมากยอมรับแล้วก็มดงานพวกนี้นะเวลาชวนมันทำบุญนะโอ๋มึงก็เห็นสั่งเพียงครั้งเดียวมันจะช่วยเลยโอ้โหเต็มที่เต็มร้อยทุกคนยอดแล้วในกลุ่มเขาจะเรียกกูพ่อมึงก็ได้ยินใช่ป่ะครับลูกกูแก่สุด70กว่าครับท่านพ่อป้าเล็กลุงมาวอนสวัสดีค่ะท่านพ่อผมก็ได้สั่งป้าเล็กต่อไปถ้าป้าเล็กไหว้ผมนะป้าเล็กกับผมขาดกันไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ที่อาจารย์พูดอย่างนี้มันไงฮะโอเคเขานับถือเราเป็นอาจารย์บอกป้าเล็กครับเรามันสังคมไทยนะครับผมน่ะแม่งคาวลูกคาวน้องผมจะยอมให้คนที่หัวงอกแล้วอายุเยอะแล้วมาไหว้ผมว่ามันดูแม่งอุบาทยังไงไม่รู้กูไม่ชอบนะอ้างจริงโอ้ส่วนตัวกูไม่ชอบนะคือถ้าป้าเล็กรับถือผมป้าเล็กมาที่บ้านรู้จักกันป้าเล็กก็ไหว้พ่ออนันต์ไหว้เตี่ยคือไหว้พ่อใหญ่สวงอะไรต่างๆไปมันจะดีกว่าไหมเพราะทุกวันนี้ที่กูช่วยคนได้ผลแล้วมีกินมีใช้ไม่ใช่กูเก่งไอ้เหี้ยกูบาอาจารย์กูเก่งท่านแล้วคนจะไปสรรเสริญเยือนยอท่านมากกว่ากูแก่ก็เปรียบเสมือนทนายเว้ยเข้าใจป่ะกูรับเรื่องมึงมากูก็ไปว่าฟาร์มให้กับกูบาอาจารย์กูครูบาอาจารย์กูสั่งมาไงกูก็ทำตามครูบาอาจารย์กูสั่งเขาวนอีกแล้วถามว่าตอนนี้จบกำลังมันกูระเบื่อไอ้พวกบังคับขูดเข็นพวกกดดันกูเนี่ยนะอย่าเป็นว่าเราพบกันตอนหน้าเดี๋ยวตอนหน้าครับตอนหน้ามีเรื่องราวอะไรอีกเคล็ดลับดีๆอีกเยอะแยะมากมายโอเคครับเดี๋ยวพบกันเจอกันครับรายการปรมัยเมศวรเพิ่งเป็นรายการใหม่ขอแจมนิดนึงถ้าช่วยดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันอย่าใจดำ